าพเดิมของโรงเรียนที่มาก็เป็นดินแดงๆนะคะหน้าแล้งก็จะมีปัญหามากฝนก็จะพัดแล้วก็เด็กก็จะสูดฝุ่นเข้าไปหน้าฝนเด็กก็เดินแล้วก็เท้าเฉอะแฉะทำให้อาคารเรียนเสียหายนะคะพอซีแพคเข้ามาเนี่ยเราถือว่ามีบุญจริงๆค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าปัญหานี้เราจะหมดไปนะคะเราไม่ต้องระดมทรัพยากรเราไม่ต้องหางบประมาณซึ่งตรงนี้ซีแพคมาให้เนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าฝุ่นก็หายไปเฉอะแฉะก็หายไปนักเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนรู้ครูจัดฐานเรียนรู้ให้นักเรียนได้นะคะนอกจากนี้ชุมชนก็มาใช้เป็นฐานได้อีกเพราะเรามีศาลาอเนกประสงค์ซึ่งจัดงานมงคลจัดงานบวชนะคะมาใช้แล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันโรงงานคอนกรีตของเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่เราก็จะส่งคอนกรีตให้ตามหน่วยงานก่อสร้างต่างๆนะครับคราวนี้หน่วยงานก่อสร้างก็จะสั่งคอนกรีตเผื่อมาหน่อยนึงพอเผื่อปั๊บมันก็จะมีคอนกรีตเกินก็เกิดไอเดียเสนอกันมาว่าเอามาทำเป็นแผ่นพื้นเผื่อเป็นประโยชน์ไปปูอะไรได้ดีหรือเปล่าก็เสนอกันมาตามขั้นตอนนะครับผู้บริหารโรงซีแพคก็เห็นด้วยเลยว่าเป็นไอเดียที่ดีมากก็ไปเสนอวัดโรงเรียนรอบๆโรงงานว่าสนใจไหมครับเรามีตรงนี้อยากจะมาปูสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนก็ได้รับการตอบรับที่ดีก็อันนั้นคือจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโรงเรียนได้เป็นลำดับที่999ซึ่งเป็นเลขมงคลอย่างยิ่งและวันนี้เป็นวันที่9เดือน9เป็นวันมหาฤกษ์มหามงคลนะคะโรงเรียนภาคภูมิใจและคิดว่าบุญครั้งนี้จะตกกับชุมชนและก็นักเรียนของเราขอให้กิจการของซีแพคเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณมากค่ะณวันนี้น่ะเป็นจุดที่999นะครับก็มีความรู้สึกว่าเกินคาดหมายนะครับแล้วหลังจากนี้ไปเป้า1ล้านตารางเมตรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วก็อยากเชิญชวนให้ชุมชนที่อยู่รอบโรงงานถ้าทราบข่าวก็มาช่วยกันนะครับเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับ